มันมีการทดลองอะไรเงี้ยตอนสมัยเรียนก็เลยได้มีการเล่นกันกับเพื่อนในการหยดสีอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยสีที่มันวิเศษหรือว่ามีความน่าสนใจตรงที่แบบมันเป็นสีเขียนแก้วครับซึ่งปกติเราจะเอาไว้เขียนแก้วเขียนกระจกเนี่ยครับเราผมก็แค่ลองมาหยดตอนแรกก็หยดลงบนน้ำหยดอะไรแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันพิเศษมากแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะทำอะไรแล้วก็รู้สึกความเป็นตัวเองด้วยอะไรเงี้ยก็เลยหยิบเอามาใช้